คุณวิวัฒน์ผู้กำกับการสภ.นครชัยศรีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของอดีตดาราดังรายนี้นะครับว่าได้สอบปากคำคนใกล้ชิดที่อาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมดไม่พบพิรุธที่จะโยงว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมตามที่สงสัยกันในเบื้องต้นนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุพลัดตกลงไปบ่อน้ำเองส่วนผลการสอบสามีก็คือคุณณัฐพงษ์หลวงสิริกุลก็ไม่พบพิรุธเช่นเดียวกันนะครับโดยอ้างว่าในช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุโดยมีพยานรู้เห็นด้วยซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะเปิดเป็นร้านขายส้มโอนครชัยศรีและก็ยังเปิดเป็นเต็นท์รถขายรถมือ2อีกด้วยนะครับโดยทางสถาบันนิติเวชวิทยาจะทำการผ่าพิสูจน์ศพอีกครั้งในช่วงเวลา10โมงเช้าวันนี้ขณะที่ทางนายณัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าไม่รู้เห็นต่อการเสียชีวิตของนางภาวนาและไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทำร้ายหรือฆาตกรรมนะครับเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายดังนั้นทรัพย์สินหรือมรดกต่างๆของผู้ตายหลังการเสียชีวิตก็ไม่ได้ตกมาเป็นของตนเองนะครับดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีรายงานนะครับว่าดาราดังคุณ